สวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าอันนี้เขื่อนสิริกิติ์นะดูหัวเนี่ยใส่กระป๋องวางไว้สวยงามมากเลยเขื่อนสิริกิติ์อันนั้นถ้ายายพินจำไม่ผิดอะใส่ป้ายอันนี้ไว้เขื่อนป่าสักไว้แต่มันไม่ใช่อ่ะอันนี้ป้ายมันชื่อเขื่อนป่าสักแต่ยายพินจำได้ว่าเขื่อนป่าสักมันใช่บอนกาบเหรอแต่ป้ายมันเป็นป้ายเขื่อนป่าสักก็ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมอันนี้เขื่อนป่าสักถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะเขื่อนป่าสักนี่ใช่บอนกาบหรือเปล่าแต่ป้ายมันเป็นป้ายบอนไอ้นี่เขื่อนป่าสักอันนี้หนุมานจองถนนกำลังปลูกบอนจ้ะบอนสีตอนนี้เริ่มขายได้นะเริ่มขายได้วิธีการของเราก็คือเราขายราคาไม่แรงมากอะจ้ะเรามาเปลี่ยนดินให้แล้วอย่างเงี้ยค่าส่งมันก็จะแพงขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋ารับไปแล้วก็ไม่ต้องไอ้นี่เลยนะไม่ต้องไปทำการเปลี่ยนดินแล้วอยู่ได้ปีนึงเลยจ้ะแบบเนี้ยนะจะอยู่ได้ปีหนึ่งดินของยายพินก็จะเอากาบมะพร้าวผสมกับดินเก่าแล้วก็กาบใบชะใบก้านกิ่งอ่ะมันจะอยู่ได้หนึ่งปีเลยจ้ะโดยที่ปีนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะสวยงามมากเลยอันนี้ต้องใส่กระถางใหญ่วันนี้จะพินไอ้นี่เห็นเหลาไม้ค้ำบอนพอเหลาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องลนไกวจ้ะลนไกวเพื่อไม่ให้มันไอ้นี่ไม่ให้มันมอดกินสวยงามมากค่ะไข่ช้างถ้าเป็นสมัยก่อนได้เงินเลยนะเนี่ยสมัยนี้หูช้างราคาถูกมากเดี๋ยวเก็บไปก่อนใส่กระป๋องปลูกก่อนนกเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยว่ายายพินยังขายบอนอยู่หรือเปล่าขายทุกวันนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่างกระถางอย่างนี้ก็อยู่ที่200 บาทรวมส่งจ้ะเพื่อนเพื่อนอาจจะมองว่าแพงนะแต่มันเป็นบอนนอกตู้จ้ะบอนนอกตู้หัวใหญ่ที่ว่าเพาะขึ้นมาจากหัวแล้วก็เอาลงกระถางปลูกนะกระถางนึงก็200 บาทรวมส่งโดยที่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องอันนี้เลยนะไปทำอะไรแล้วอ่ะยายพินทำไปให้เสร็จสับแล้วอ่ะปลูกไปเลยเรียบร้อยดินอย่างดีแล้วเปลี่ยนดินอย่างดีเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าไปถึงแกะปุ๊บก็วางปั๊บเลยโดยที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยจ้ะกระถางใหญ่ๆต้นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ย200 บาทรวมส่งจ้ะแต่ว่าเป็นบอนนอกตู้นะแม่จ๋าพ่อจ๋าอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้ยอดมงกุฎหรือป่ะยอดมงกุฎเขาก็กำลังหากันอยู่นะกำลังเนื้อหอมเลยตอนนี้ประเทศจีนต้องการเยอะยอดมงกุฎอะน่าจะเป็นยอดมงกุฎต้นนี้เห็นไหมแล้วบอนยายพินเนี่ยดูนะดูแดดนะแดดอาจจะบังนี่หน่อย 80% แต่ว่าถ้าฝนนี่ 100% เต็มเลยดูสีนะ FC มาบ้านยายพินเนาะหลายๆคนที่มาซื้อบอนโหบอกยายโหดจังเลยทำไมเอาวอนวางมาไว้อย่างนี้มาวางแดดแดดแบบนี้ยายพินจะบอกว่าลูกค้าบางคนซื้อไปแล้วบางคนไม่มีตู้อ่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้ลูกค้ารับไปอ่ะก็ตายบอนที่เคยอยู่ตู้แล้วถ้าไปแล้วไม่ได้อยู่ตู้ตายนะแต่ถ้าเกิดบอนเนี่ยซื้อจากบอนบ้านยายพินไปแบบเนี้ยไปถึงบ้านตายไหมไม่ตายนะเพราะบอนบ้านยายพินอยู่แดดจ้ะยิ่งแดดสียิ่งแจ่มจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋ายิ่งสุดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยนะแจ่มโปดเลยจ้ะสวยมากอ่ะเห็นไม้บ้านยายพินไหมแจ่มแจ่มแบบแจ่มคิดแต่คิดแตนเลยสีไม่ล้างไม่รอเลยตู้ก็ไม่ได้ปิดเลยนะเ
ไม่มีการว่าเปลี่ยนดินแล้วจะไปไว้ในร่มนะเปลี่ยนดินแล้วก็คือเอาไว้ในนี้เลยจ้ะต้นไหนใหญ่ก็หยิบขึ้นมาขายขึ้นมาขายจ้ะความสวยของต้นไม้จ้ะอันนี้ใบเลื่อยด่างนะสวยไหมใบเลื่อยด่างสวยๆแบบนี้ก็300บาทรวมส่งจ้ะต้นใหญ่ๆถ้ารับ2ต้นก็ไม่ต้องเสียค่าส่งยายพินก็ออกค่าส่งให้เสียแค่ต้นเดียวที่เหลือไม่ได้บวกเพิ่มแล้วจ้ะเนี่ยไม้ยายพินจะเป็นไม้หัวใหญ่ๆที่ขวางหัวไว้ทั้งนั้นเลยนะสีแจ่มมากอุ้ยโหจะล้มเดินยายพินก็เปลี่ยนทุกวันนั่งทำทุกวันพอเราเปลี่ยนดินปุ๊บเนี่ยบอลก็จะโตไวนะจากหัวแบบนี้นะเห็นไหมฝังหัวไว้แบบนี้พอไปได้ดินดีๆปุ๊บเขาจะงามแล้วโตไวมากแล้วก็ว่าวได้เห็นไหมเดี๋ยวจะพิงก็ไปเปลี่ยนดินสวยงามมากยอดมงกุฎและอันนี้ศิลานักปราชญ์ศิลานักปราชญ์แตงโมบอนน่ะถ้าหัวแก่แล้วเราไม่ต้องอะไรมากมายจะสีเขาจะขึ้นเองจ้ะยายพินจะยังเน้นปลูกบอนเก่าๆอยู่จ้ะก็สนสีเป็นไงธาตุบางแก้ววะเนี่ยและอันนี้เนี่ยสาววาลินน่ะขอให้พินทำงานต่อนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จ้า